โชคดีกว่าค่ะ30ล้านบาทเป็นหนุ่มก่อสร้างด้วยนะคะโอ้ยนี่ยังไม่นับรางวัลเพิ่มเติมที่เขาได้อีก 20,000 โอ้โหนี่หน้าตาอิจฉานะเป็น30ล้านกับอีก 20,000 บาทใช่เอาไปดูกันนะคะนี่เห็นไหมเขาซูมมาเลยว่า คุณหน้าตาอิจฉามากเรานำเสนอข่าวนี้เพื่อที่จะให้เกิดกำลังใจอันนี่โฉมหน้าของเศรษฐีใหม่นะคะเนี่ยโอ้โหคุณอัมพลศรีมุกดาอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดกุดบากสกลนครนะคะนี่เลยโชว์เลยค่ะสลากกินแบ่งรางวัลที่11115ฉบับด้วยกันนะคะใช่ใช่รวมๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไป30ล้านบาทแต่ไม่ใช่เท่านั้นเพราะว่าเขาถูกเลขหน้า3ตัวด้วย804ไม่ได้ไปบ้านเจ้าด่างเมื่อวานใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็เป็นอีก 20,000 บาทรวมๆแล้วก็เป็น30ล้าน 20,000 บาทรีบไปขึ้นสน.ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่าผมนะชื่ออัมพลนะผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะไม่ใช่คนอื่นนะจ๊ะคือจริงๆแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นเนี่ยนะเฮ้ยเขาตามไปที่บ้านเลยนะไปฟังเสียงกันก่อนดีกว่าค่ะครับเขาก็เลยมาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าเขาได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะก็เลยได้สอบถามว่าเขาซื้อที่ไหนอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ซื้อที่กรุงเทพนะตอนนั้นทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับท่อประปาท่อน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนายกกับวิสิตนั่นแหละพองานรับเหมาเสร็จเขาก็ขึ้นมาที่บ้านก่อนที่ขึ้นมาก็ซื้อลอตเตอรี่2ชุดนี่แหละซื้อขึ้นมาพอมาที่บ้านที่อำเภอกุดบากนี่ก็นอนฝันว่าเห็นลอตเตอรี่พวกนี้เลขพวกนี้มันเป็นออกเป็นตัวแดงพอวันหวยออกจริงก็ปรากฏว่าถูกนี่เลยเห็นบอกแล้วไปที่บ้านเลยนะคะพี่คนนี้เขามีอาชีพก่อสร้างไงนะคะรับจ้างก่อสร้างทั่วไปทำงานที่กรุงเทพอย่างที่พี่ตำรวจเขาบอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาเจ้าตัวเขาบอกนะคะว่าเงินที่ได้เนี่ยจะไปต่อเติมบ้านให้เสร็จนะคะแล้วก็เป็นบ้านหลังเล็กๆพออยู่เงินที่เหลือก็จะเอาไปทำบุญเก็บไว้ดูแลครอบครัวด้วยนะเอาละครับขอให้ชีวิตมีความสุขแล้วเก็บเงินไว้ได้นานๆนะครับ